กระโดดอีกอย่างการปฏิรูปเมจินะก็ยังมีการปฏิรูปการศึกษาของคนญี่ปุ่นด้วยให้ญี่ปุ่นเรียนหนังสือแต่ทำไมประเทศไทยนะแค่มาเมจิแล้วประเทศกำลังเจริญก้าวหน้าแม้จะแม้ญี่ปุ่นแพ้ถึงแพ้สงครามอุตสาหกรรมก็ย้ายมาอยู่พม่าลาวเขมรแล้วมีแล้วมีครูในโรงเรียนหลังเลิกเรียนก็ได้เปิดให้ปาร์กอ่ะเปิดประเด็นอะไรก็ได้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางการศึกษาเพราะพี่เห็นแล้วว่าเมื่อวานอ่ะแค่เห็นดูทวิตเตอร์ซูมได้มีอิสระอะไรมากกว่าถ้าเป็นผมนะถ้าผมยังอยู่ชั้นม.6ในปีนี้ผมยอมเป็นฮีโร่ให้พวกน้องๆดีกว่าถ้าผมเข้าห้องปกครองอ่ะและบางครั้งไม่เสร็จเราออกผมจะทำแบบนี้ฝั่งสีขึ้นซึ่งความเหลื่อมล้ำระหว่างสีทำให้เกิดวิทยาฐานะคนควันครูจางคุณครูมักจะหายหัวไปกับการทำเรื่องเลื่อนวิทยาฐานะของตัวเองเพื่อให้เด็กช่วยทำ